สวัสดีมิตรรักแฟนคลับช่องวิเคราะห์บอลวันนี้บ่ายบอลเด่นทุกท่านนะครับวันนี้มีทีเด็ดวิเคราะห์ฟุตบอลมาแนะนําเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมเลยนะครับประจําวันพฤหัสที่2มีนาคมนะครับขออนุญาตสรุปทีเด็ดวิเคราะห์บอลเมื่อคืนนี้กันบ้างนะครับคู่แรก เป็นอาร์ซอลพบกับเอเวอร์ตันนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าจบด้วยอาร์ซอลชนะเอเวอร์ตัน4-0ผมให้ต่ออาร์ซอลไว้เลทต่อลูกครึ่งคู่นี้กินเต็มนะครับคู่ที่สองลิเวอร์พูลพบกับบุ๊คแฮมตันนะครับเป็นตามคาดเลยผมให้เชียร์ลิเวอร์พูลเลทต่อลูกครบลูกครึ่งไปนะครับแล้วก็ให้อยู่สกอร์ต่ำสองลูกครึ่งครบสามคู่นี้ลิเวอร์พูลชนะ วูมตันสองสูงนะครับเป็นการทำประตูในครึ่งหลังทั้งสองประตูนั่นหมายความว่าเชียริฟูคู่นี้กินสองต่อเลยนะครับคู่ที่สามแมนยูเวทแฮมนะครับเป็นคู่ทีเด็ด VIP ด้วยผมให้เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็สมดังคาดหมายนะครับเลทต่อครึ่งครบลูกจบด้วย,วยกอก์แมนยูชนะเวทแฮมสามหนึ่งก็กินเต็มนะครับคู่ที่สี่เชียร์เซาท์แฮมตันนะครับก็เป็นเกม FA Cup ครับ แต่ว่าแซาตันต้านไปไม่ถึงฝันนะครับพายกับกิมบี้ชาวมา1ประ ตัวลสองคู่นี้หลุดคู่ถัดมาเบอร์รี่กับฟรีดบูททาเชียร์เจ้าบ้านเบอร์รี่นะครับเป็นเบอร์รี่ชนะ10แต่ว่าหูขาดนะครับเพราะว่าให้ต่อเบอร์รี่ไว้เลทลูกควบลูกครึ่งแล้วก็มาได้คืนในสกอร์ต่ำา3ลูกก็ถือว่าคู่นี้ยังกินอยู่นะครับและคู่สุดท้ายเชียร์สเปอร์เลตต่อค่งควบลูกนะครับสเปอร์หน้าผิดหวังนะครับก็ไปพ่ายเชฟฟิลด์อยู่ในแต็ด1-0่คู่นี้หลุดครับ ก็ต้องบอกว่าทีเด็ดเราฮอตต่อเนื่องนะครับวันยังไงวันนี้มีทีเด็ดให้เหมือนเดิมอย่าลืมแอดดีดีหกเจ็พ์เล็กหนึ่งเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้วันนี้มีทีเด็ดวเคะร์ฟุตบอลสคู่นะครับต้องบอกว่าเป็นบอลถ้วยทั้งหมดเลยนะครับคือนี้บอลน้อยแต่ว่ามีคู่ VIP อพีก็เป็นคู่บอลเด่นประจำวันนะครับวันนี้ที่สนามซานติอาโกเบรนาเบลเรอัลมาดริดนะครับจะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนเจ้าบุญทุ่ม อย่างบาร์เซโลนาด้วยเลทที่เปิดมาอยู่ประมาณราคาเสมอนะครับถ้าเราดูราคากลางก็จะอยู่เลทเช่นนี้ครับราคาเสมอเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีเจ้าบ้านต่อปอต่อครึ่งลูกเป็นธรรมดาตามราคาค่าน้ำนะครับโอเวอร์เดอร์อยู่2ลูกครึ่งครบ3 2ลูกครึ่งก็มีให้เห็นอยู่ด้วยตารางคะแนนวันนี้ขออนุญาตเทียบเคียงศึกลาลิกาสเปนนะครับ เรอลมดิชเจ้าบ้านมี52แต้มอยู่อันดับที่2นะครับตามบาร์เซโลนาทีมอันดับที่1อยู่ประมาณ7แต้มบาร์เซลโลนามี59แต้มเลดวินเนอร์ต้องบอกว่าวันนี้23เกมหลังสุดของ FC บาร์เซโลนาในลีกนะครับชนะ19ครั้งเสมอ2อแพ้2เลดวินเนอร์อยู่82.6%ถือว่าเยอะสุดๆส,ส่วนเรอลมดิดถ้าเทียบเคียงแล้ว การเล่นเกมนอกบ้านดูดีกว่านะครับด้วยในส่วนของการเก็บชัยชนะนะแต่ว่าในบ้านของมัดวิดเอง7เกมหลังอ่าสินัดหลังสุดชนะ7จเสมอสีไม่แพ้เลยนะครับการออกนอกบ้านของบาร์เซลโลนาสิบครั้งเนี่ยยังแพ้อยู่2ครั้งแต่ว่าฟอร์มการเล่นปัจจุบันนี้ต้องบอกว่า6เกมหลังสุดบาร์เซลโลนาเหนือกว่านะครับอันนี้คือเทียบผลงานจากในลีกนะฮะ ก็ด้วยสถิติที่พบกันเนี่ยเป็นสิทธ์นั้นหลังสุดที่บาร์เซโลนามาเยือนเลอมาดบิดที่ซานเตโกเบร์เดเบลตั้งแต่ปี2017จนถึงปี2023ทุกรายการมัดบิดชนะบาร์เซโลนาอยู่แค่4ครั้งเท่านั้นเองเราเอเชียนี่้กับทำเงิน4ครั้งนะครับบอลโอเวอร์เดอร์ส่วนใหญ่เท่ากันอย่างละ5 5นะครับซึ่งถ้าเราดูเกม สนัดหลังสุดที่เล่นที่บ้านมัดวิดเนี่ยมัดวิดช,ชนะบาร์เซโลนาแค่ครั้งเดียวแล้วเกมล่าสุดที่เจอกันมัดวิดเล่นในบ้านแพ้บาร์เซโลนาหประตูต่อ3ด้วยเหร็ในเช่นนครับราคาเสมอนะครับซึ่งภาพรวม10เกมหลังสุดต้องบอกว่าในช่วง5เกมแรกเนี่ยมัดวิดเหนือกว่าบาร์เซโลนาแต่ว่า5เกมหลังมีแพ้บาซ่าเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับ เกมล่าสุดมัดริดเล่นในบ้านเสมอแอตแลนติโกมาดริดมาได้นะครับด้วยสกอร์หประตูต,ะต่อหนึ่งเลนต่อครึ่งรุกหลุดนะครับก็ถือว่าเป็นการหยุดสถิตชนะต่อเนื่อง5เกมติดแล้วเอเชียนคับก็หลังจากที่ทําเงินมา5นัดติดก็เริ่มหลุดแล้วนะครับส่วนบาร์เซโลนาเองฟอร์มไม่ดีนะครับหลังจากที่พ่ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมยูฟายูโรปาลีกมาด้วยสกอร์2ประตูต่อห ก็ไปเยือนอันเมริยแพ้มา10นะครับด้วยเลยที่ไปต่อลูกควบลูกครึ่งโดนนะครับซึ่งทำเงินไม่ได้มา4นันติดแล้วเหมือนกันนั่นหมายความว่าฟอร์มการเล่นปัจจุบันของเรอัลมาดริดผมยังมองว่าได้ปเปรียบ FC บาร์เซโลนาอยู่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเกมที่บาร์เซโลนาแพ้มาอแมนยูมาแล้วไปถล่มบินอาเมริอานี่ยผมยังมองว่าถ้ามันสถานการณ์มันพลิกไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยวันนี้น่าอยู่บาร์เซโลนามาก เพราะว่าเช่นกัทำเงินกับมัดริดได้พอสมควรแต่ว่าการไปเยือนอเมริกาเราแพ้มาหนึน,นผมว่าเป็นความผิดพลาดมหันต์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้จัดการทีมจะต้องแก้ไขด่วนแต่ว่ามัดริดเองฟอร์มแกร่งจริงๆนาทีนี้ก็ในบ้านประมาทไม่ได้นะครับภาพรวมสินัดล่าสุดมัดริดเหนือกว่าชัดเจนในส่วนผลต่างประตูได้เสียแล้วก็ยิงประตูเฉลี่ยนะครับพิจารณา5เกมหลังสุดมัดริดก็เหนือกว่า สามเกมหลังสุดมัดบิดกินขาดเลยนะครับก็ผลต่างมาดูได้เสียบวกห้ายิงประตูเฉลีย่ยอยู่สองจุดหกเจ็ดประตูแล้ววันนี้บาร์เซโลนาอยู่ที่บวกศูนย์นะครับยิงประตูเฉลีย่ยอยู่ลูกเดียวแล้วเอเชียนิกับราคาเสมอกินกันไม่ลงนะครับวันนี้เทียบเคียงเกมขออนุญาตด,ดูไว้ที่เจ้าบ้านแผนมัดบิดนะครับเพราะว่าจะโอนเอียงไปทางมัดบิดเล็กน้อยเกมล่าสุดที่เจอแอนติกโกมาดิดเจ้าบ้านหรอว่ามัดริดเนี่ยเล่นในแผน4 3, 3. ่ได้ทีโบกูตัวกลับมาแล้วนะครับมีมิด มีเซนเตอร์อย่างพวกเอเดมิลิตายืนคู่กับอันโตนิโอดูดิเกอร์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแบ็กซ้ายเป็นผมจำชื่อว่าสังกินไม่ได้นยโฮเซอิงนาซิโอไม่ใช่นะครับนาโชหรือเปล่าไม่ผิดนะแบบ็กขวาเป็นคาบาคาวอันนี้โอเคนะครับตักกลางมีบันเบเดโทนิโครสแล้วก็แดนเนียลเซบายอสนะครับแนวรุกมีคารเดนเบนเซมา แล้วก็มีอาเซนซิโอรวมไปถึงวินิเชสจูเนียนะครับซึ่งดูแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นเกมบอลถ้วยซึ่งทั้ง2ทีมเป็นทีมที่อยู่ท็อปทอปของสเปนกันทั้งคู่นะครับวันนี้เล่นที่บ้านเรอัลมาดริดแล้วก็เป็นคู่บิ๊กบิ๊กแมตเป็นคู่เด่นนะครับเลยจัดขอไปให้เป็นเกม VIP นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าคู่นี้อยู่ราคาไหนเชียร์ฝั่งไหนแล้วลึกลงไปเป็นอย่างไรมีโอเวอร์เดอร์ หรือไม่อย่าลืมแอดดี6 7หกเจ็ดแตามไปขอที่ด w ดวีพคู่เรมาดริดพบกับบาร์เซโลนาได้ที่แอดดีดีหกเจได้เลยครับผู้ถัดมาเราอยู่กันในเกมดัช c ั p นะครับที่สนามฟิลิปสตัดิอเนาะวันนี้ PSV h วีไฮเลเฟเปิดบ้านพบกับเอดิโอเดนหากซึ่งถือว่าเป็นทีมในลีกฮอลแลนด์อยู่อันดับ11ในดิวิชั่น2นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเจ้าบ้าน PSV มาต่อนะครับแพงเลยอยู่2ูกควบ2ลูกครึ่ง จนถึง2ลูกครึ่งมีให้เห็นนะครับแล้วโอเวนเดอร์อยู่3ลูกครึ่งครบ4วันนี้ P.S. V. h a l f e n เทียบเคียงผลงานนะครับก็อยู่ในลีกก็คือดิวิชั่น1อยู่อันดับ4นะครับก็ในบ้านเนี่ยสิเกมหลังสุดชนะ10เสมอ1แพ้เกมเดียวฟอร์มปัจจุบัน6นัดหลังสุดเทียบเคียงในลีกนะครับแพ้นัดเดียวชนะ3ส่วนทีมเยือนเดนหากนะครับก็เล่นเกมเยือน13เกมจาก26เกมหลังสุด ก็ชนะ4สเสมอ4แพ้5ก็ถือว่าฟอร์มไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่า6นั้นหลังสุดไม่แพ้เลยชนะ3สเสมอ3ถือว่าฟอร์มกลางๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยเสียเปรียบตรงที่ว่าต้องมาเยือนทีมอย่างพีชวีแเฟนที่ในบ้านแข่งแกร่งสุดๆนะครับพวกเขาเคยเจอกันเมื่อปี2021ที่บ้านเดนหากนะครับพีชวีแเฟนไปต่อลูกคือครบ2ทําอะไรไม่ได้เลยสเสมอมา2-2แต่ว่า 10เกมหลังสุดตั้งแต่ปี2016 PSV HALFEN ไม่เคยแพ้เดนหากนะครับแล้วเอเชียน่กับเคยทำเงินอยู่6ครั้งยเย่าเยือนบอลส่วนใหญ่เป็นบอลโอเวอร์มาทั้งหมด6กจากเเกมล่าสุดนะครับก็คู่นี้มีโอกาสยิงกันเยอะนะครับผลงานเจ้าบ้าน s v h a l ว e n เกมล่าสุดเพิ่งจัดหนักใส่ f c t w e n t วมา3-1ทําทำให้4ทํทำให้5เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะ3เสมอ1 มีไปเยือนเซบียาในเกมยูโรปาลีกแพ้มา3์ซึ่งตรงนี้ผมมองว่าอ่ามันเกินการควบคุมนะครับเพราะว่า p พียรสเวีไฮเฟนเนี่ยรำพังไปแพ้มา3-0แต่ว่ากลับมาเล่นในบ้านก็ชนะ2น์เหมือนกันนะครับอ <c oughs> ไยน,นะฮะ10เกมหลังสุดเอเชียนะคับก็เป็น p พีสวีฮเฟนที่ทำเงินได้อยู่6ครั้งนะแล้วก็เป็นบอลโอเวอร์ซัเป็นส่วนใหญ่วันนี้เล่นในบ้านดูแล้วได้เปรียบ เคยต่อเลดประมาณลูกครึ่งครบ2มาอยู่2หนนะครับก็ถือว่าชนะทีมในฮอลแลนด์ด้วยกันเหมือนกันนะครับเอเชียนกับก็ทําเงินได้ด้วยนะครับเลทลูกครึ่งถ้าเล่นเกมเยือนจะน่าเป็นห่วงแต่ว่าวันนี้เล่นในบ้านเลดต่อ2ลูกครึ่งก็ถือว่าแพงสุดๆเหมือนกันนั่นแหละนะครับส่วนทีมเยือนเอง10เกมหลังสุดฟอร์มดีมากนะครับไม่แพ้เลยนะครับสำหรับเลียนหักแล้วเอเชียนทกับเนี่ยทำเงินไปทั้งหมด8จาก10เกมหลังสุด นะครับก็ถือว่าฟอร์มดีแล้วเป็นทีมที่เสียประตูน้อยนะครับผลงานจากการยิงประตูเฉลี่ยนะสิบนั้นหลังสุดเป็นเจ้าบ้านเหนือกว่านะครับ5เกมหลังสุดเจ้าบ้านเหนือกว่า3เกมล่าสุดเจ้าบ้านก็ยังเหนือกว่าแล้วยิงประตูเฉลี่ยอยู่2ลูก2.33ประตูนะครับ3เกมล่าสุดทําได้7ประตูก็ถือว่าเฉลี่ยอยู่ประมาณสักนัดละ2.33ประตูตามเทีเ่ยดีนไปแต่ว่าวันนี้เลตเปิดมา2ลูกครึ่ง ก็ถือว่าแพงมากเลยนะครับผมอาจจะหลบไปให้บอลโอเวอร์แทนนะครับคู่นี้แล้วก็โอเวอร์เดอร์อยู่ประมาณสัก3ลูกครึ่งครบ4ก็ก็ถือว่าก็ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับวันนี้เอเชียนีด้วยสถิติค่ากลางให้อยู่เลท2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับชนะ2 0งโดนหูขาดแต่ว่าก็ยังดีกว่าเพราะว่าวันนี้เพชีเเเล่นในบ้านได้เปรียบ อยู่ๆพวกเขาเคยถล่มทีมที่ต่อเลดอย่างเงี้ยถล่มยับมีนะครับเกมล่าสุดต่อโกนิงเกนถล่มมาหกศูนแล้วก็ชนะก่อนหน้านั้นคือเจอโบเดนดัมถล่มมาเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วบอลส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นบอลโอเวอร์ทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเราเทียบเคียงจากสองลูกควบสองลูกครึ่งนะส่วนเดนหากทีมเยือนก็ทําเงินเหมือนกันเวลาแพ้ก็แพ้ไม่ขาดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทําใจลําบาก เขาเป็นบอลดัชครับผมเชื่อว่าทั้งสองทีมสู้กันสูสีแต่ลำพังจะให้สวนไปให้เดนหากก็ไม่กล้าพูดเต็มปากเพราะว่าให้อยู่เลทสองลูกควบสองลูกครึ่งนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตอยูเพชวีเฮลเฟนเลตต่อสองลูกควบสองลูกครึ่งเชียร์เจ้าบ้านเพชวีครับผู้ถัดมาดัชครับเหมือนกันตีสามนะครับวันนี้เดอะสกัฟคับพบกับไอ้หยักอัมสเตอร์ดัมเล่นเกมเยือนนะครับวันนี้หยักมาต่อทีมเจ้าบ้านอยู่ประมาณสัก2ลูกครึ่ง สองลูกควบสองลูกครึ่งนะครับแล้วก็โอเวนเดอร์อยู่สามลูกครึ่งเลยทีมเจ้าบ้านเดอะสกัฟคัพเป็นทีมที่อยู่ในลีกดิวชั่นสองของลีกฮอลแลนด์นะครับอยู่อันดับสิบสามฟอร์มหกนัดหลังสุดรทรงๆนะชนะสองเสมอสองแพ้สองแล้วก็การเล่นในบ้านสิบสามเกมเนี่ยฟอร์มก็เลทชนะอยู่ที่สี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนไอ้เอัมสเตอร์ดัมอยู่อันดับที่สองนะครับในลีกฮอลแลนด์นั่นแหละ หกเกมหลังสุดฟอร์มดีเยี่ยมนะครับชนะห้าเสมอหนึ่งไม่แพ้เลยแล้วการเล่นทีมเยือนสิบสองเกมหลังสุดในลีกพวกเขาแพ้แค่ครั้งเดียวนะครับอยากเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนได้ดีมากแล้วเวลาเจอกับเดอะสกับครับพวกเขาไม่เคยแพ้นะครับสิบเกมหลังสุดชนะ, 9, ะเก้าเสมอเกมเดียวเกมล่าสุดไปเยือนที่บ้านนี่แหละปีสองพันสิบเก้าจัดหนักมาสี่หนึ่งแล้วเล่นที่บ้านอยักเนี่ยถล่มมาแปดศูนย์นะครับ ในรอบ3 4ปีหลังมาเนี่ยเจอกันนี่บันเทิงนะครับแล้วเอเชียนนี่กับทำเงินเหนือทีมเจ้าถิ่นอยู่พอสมควรเลยก็คือว่าท้าทำได้อย่างละห้แหละแต่ผมมองว่าช่วงหลังๆมานีย่ยิงเงินเยอะนะครับด้วยเลทสอลูกครึ่งครบ3เนี่ยอยากยังพอทำเงินได้บ้างฟอร์มดีอยู่นะครับเกมล่าสุดเป็นทีมเจ้าบ้านเดอะสกับครับไปเยือน FC h ฮเฟเนพนดมา40 นะครับสองเกมหลังสุดไม่เสียประตูเก็บเคีนชชดชนะรวมกัน6กูนย์นะครับก็ถือว่าฟอร์มดีโดดเด่น10เกมหลังสุดแพ้อยู่2นัดเท่านั้นเองนะครับแล้วเป็นการแพ้เกมเยือนห,หนึ่งเราก็เล่นในบ้านโดน s อสซีเทลสตาเฉือนหนึ่งศูนในขณะเดียวกันอยากเกมล่าสุดไปเยือนลิเทลอาแฮมเมื่อวันที่26ก็ชนะมาเหมือนกันนะครับชนะ2-1เลดต่อ1ลูกเสมอนะครับส่วนใหญ่อยากไม่ค่อยทำเงินนี่แหละ คือปัญหาเพราะว่าต่อแพงแล้วยิงไปไม่ถึงวันนี้เล่นเกมเยือนด้วยก็น่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าเกมอฮอลแลนด์คับในเกมล่าสุดไปเฉือนเทเวนเต้มา1-0น,นะครับก็ต้องบอกว่าเล่นเกมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับอหยักแล้วต่อแพงก็กลัวนะครับบวกกับเจ้าบ้านฟอร์มดีด้วย10เกมหลังสุดยิงไปดูเฉลี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับ5เกมหลังสุดสูสี3เกมล่าสุดเป็นอหยักเหนือกว่าเล็กน้อย นะครับอ,อยากเป็นทีมที่ยิงประตูได้เยอะจริงแต่ว่าเสียประตูเยอะพอสมควรแล้วเอเชียนคับต้องบอกว่าด้วยเลทสลูกควบ2ลูกครึ่งของเอเยอรเนี่ยทำเงินได้น้อยเดนครับวันนี้เลยขออนุญาตอยู่ทีมเจ้าบ้านเลดเปิดมาลองสัก2ลูกครบ2ลูกครึ่งขออนุญาตเชียทีมเจ้าบ้านเดอะสกับสครับครับเดี๋ยวเรามาสรุปทีเด็ดวิเคราะห์บอลประจำวันพฤหัสที่สมีนาคมคืนนี้กันอีกครั้งนะครับ คู่แรกถือเป็นคู่ใหญ่นะครับโกปาเดเลตีสามเดิมมัดบิดเปิดบ้านพบกับบาร์เซโลนาคู่นี้เป็นคู่ VIP นะครับยังไงอย่าลืมแอดดีดีหกเจ็ดแปดเก้าตามไปขอทีเด็ดวิเคราะห์ VIP คู่นี้คู่เด่นกันได้ในลายแอดดีดีหกเจ็ดแปดเก้าครับคู่ถัดมาเที่ยงคืนสี่สิบห้านะครับ Dutch ครับคู่นี้ผมขออนุญาตเชียร์เจ้าบ้านเพเซสุยไฮเอเฟนนะครับวันนี้เล่นในบ้านที่สนามฟ,ฟิลิปสเตเดียม โดยเลทที่เปิดมาให้อยู่ p s v h a v e n ต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นดัชคัพตี3นะครับวันนี้ขออนุญาตอยู่บอลรองทีมเจ้าบ้านอย่างเดอะสกับสกับโดยเลทรอง2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับทั้งหมดมวลเป็นทีเด็ดประจําวันนี้นะครับยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยขออวยพรให้ทุกคนโชคดีเฮงเรวยๆมีความสุขอย่าลืมแอด d ีดีหกเจ็ดแปเก้ข้าไปแ,แรกเปลี่ยนศัสนะพูดคุยปรึกษาวิเคราะห์คุยกันได้ทุกเรื่องเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับยังไงอย่าลืม a อดดี6 7 8 9แแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ